ครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องปั่นแห้งนะคะจะเอาไปทิ้งถังขยะค่ะผู้ใดอยากได้ก็มาโยกเอาเด้อพี่น้องเด้ออายุใช้งาน4ปียังดีๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราจำเป็นต้องทิ้งเพราะว่ามันบรรจุผ้าไม่ใหญ่ไม่พอไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องซักผ้าปูที่นอนบ้านเช่ามันก็เลยบรรจุไม่พอเราก็เลยตัดสินใจเอาทิ้งแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่นะคะโอ้ยพูดไปก็เสียดายฝรั่งเขาไม่เสียดายแต่เราคนไทยเสียดายเสียดายมันยังใหม่ๆอยู่เลยจะขายบอกให้เอาไปขายเขาก็บอกว่าขายทำไมของเก่าบอกนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพุธ7โมงตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพุธ7โมงเช้าเขาเอาเครื่องซักผ้ามาส่งแล้วนะคะเครื่องซักผ้าใหม่ส่วนเครื่องซักผ้าเก่าส่วนเครื่องซักผ้าเก่าก็จะเอาไปทิ้งนะคะก่อนที่จะไปทิ้งเราต้องจ่ายเงิน40เหรียญก่อนนะคะเพราะว่าามันหนักจะไปทิ้งเองไม่ได้เราก็ต้องจ่ายให้คนเอาไปทิ้งให้นะคะอุ้ยก็บอกแล้วคอยเสียดายพี่น้องคอยเสียดายคอยเสียดายเสียดายพี่น้องคอยเสียดายจะขายมันก็ไม่อยากให้คนอื่นเขามาใช้เพราะว่าอย่างเพราะว่ากลัวมันเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีเพราะมันเป็นของเก่าจะไม่รู้เขาจะเอาไปทิ้งหรือเปล่านะเขาอาจจะเอาไปใช้ก็ได้เพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่เลยกันแล้วแต่เขาเราให้เขาไปแล้วเราให้เขาไปแล้วก็แล้วแต่เขาจะเอาไปใช้หรือว่าเขาจะเอาไปทิ้งก็แล้วแต่แล้วเราจ่ายเงินให้เขาไปเรียบร้อย40เหรียญเขากำลังจะทำการแกะกล่องออกนะบริการถึงที่นะคะแต่ไม่รู้เขาจะตัดติดตั้งให้หรือเปล่าเพราะว่าปูน้าบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่รองเพราะว่าเขาต้องเอามาตั้งร่วมกันปกติปูน้าเป็นคนโบตื่นเศร้าแต่พี่น้องมื้อนี้ตื่นเศร้าค่ะเพราะว่าเขาจะเอาเครื่องซักผ้ามาส่งต้นหมอกต้นไม้ตื่นมาตอนเช้านี่มันสดชื่นเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจออากาศเศร้าๆพี่น้องถ้าเจออากาศเช้าๆนี่รู้สึกว่ามันสดชื่นนะเนี่ยนอนดึกตื่นสายกันทุกวันทุกวันมึงพี่น้องต้นหมอกต้นไม้ปูนาพี่น้องมันสดชื่นมันเจอหมอกมันได้หมอกต้นบักคุ้งสัตว์ดงถึงพี่น้องต้นมะละกอสัตว์ดงถึงพี่น้อง Good morning นี่เขาเอาเครื่องซักผ้ามาส่งนะคะนี่แต่เช้าเลยวันนี้เลยตื่นเช้าเพราะเอาเครื่องซักผ้ามาส่ง Is it heavy? Not heavy? That one. Which one? The watch. But this one not heavy. Let me try. I want to know how heavy it is. I'm gonna try to put this for you. Hombre, para bajarla. Very expert, huh? I don't know how I'm gonna leap up together. What? I don't know how I'm gonna stuck on together. That's the hollow way? It's really heavy. Not for you, Papa. What? It's so heavy, but it's not for you, I think. I think it's okay for you, right? Yeah. Wait. Yeah. นี่ค่าทิ้ง40เหรียญนะคะ What you guys gonna do with the own one? Put on a track.
Now it's very expert. How many stop today? 17. What? Yeah, you're my first one. You have a good day. I feel bad. Don't worry. Thank you so much. What do you too, thank you. บอกให้รอเอาทิปก่อนเขาก็ไม่รอสามีไปถอนเงินไม่มีเงินสดนะคะเขาเลยไปถอนเงินเพราะเราไม่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้ถือเงินสดกันเขาเลยไปถอนเงินอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รอแล้วเขาไปแล้วนี่ค่ะจริงๆเขาต้องติดตั้งให้ได้พี่น้องจะว่าปูนะสามีเขาลืมสั่งซื้อไอ้ที่รองเราก็ต้องรอวันพรุ่งนี้เขาจะเอามาส่งต้องลบยกนี่รถไปแล้วนะไปแล้วรถเครื่องซักผ้าใหม่นะคะยี่ห้ออิเล็กโทรลักดูข้างในยังเปิดไม่ได้นี่ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เวลา2วันลองใช้ดูยี่ห้อ Electrolux อุ้ยใหญ่น่าดูเลยเขาให้เวลา2วันค่ะ2วันเนี่ยถ้าระบบการทำงานไม่ดีให้โทรศัพท์ไปเขาจะมาเปลี่ยนอันใหม่ให้นะคะ48ชั่วโมงคือ2วันนะคะเขาสั่งบอกว่ายังสั้นได้พี่น้องถ้าเครื่องซักผ้ามันไม่หมุนหรือว่าทำงานไม่ปกติให้โทรแล้วเขาจะเอามาเปลี่ยนให้2วันนะคะกำหนด2วันแค่นั้นเองในอเมริกาได้พี่น้องเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เขาจะไม่แถมเครื่องอุปกรณ์อะไหล่ให้นะคะเขาจะไม่ให้อะไหล่นะคะเราต้องมาซื้อเองนะคะอะไหล่เนี่ยทุกอย่างซื้อแยกหมดนะคะไม่เหมือนประเทศเรานะประเทศไทยเฮานี่ซื้อตู้เย็นนี่เขาให้อะไรมาครบนะคะซื้อทีวีเขาให้อะไรมาครบนะคะแต่ว่าซื้อไอ้เครื่องซักผ้าเหมือนกันแต่ที่อเมริกาไม่ว่าคุณซื้ออะไรนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คุณต้องซื้ออะไรแยกต่างหากเขาจะไม่ให้ไม่แถมมาให้นะพี่น้องทุกอย่างเราต้องซื้อใหม่หมดเลยพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกอะไรที่มาติดต่อติดตั้งเนี่ยไม่มีการแถมนะคะซื้อเองหมดนะคะแล้วก็ไม่ถูกนะคะอะไรเนี่ยไม่ใช่ถูกนะคะหลายพันเลยแยกต่างหากนะคะอันนี้คือข้อเสียในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกาหรือว่าเครื่องอะไรก็ตามที่ซื้อนี่ไอ้ซื้อโทรศัพท์เหมือนกันเขาจะไม่ให้พวกไอ้สายไอ้เครื่องชาร์จนะเราต้องมาซื้อแยกต่างหากหมดเลยนะคะซื้ออะไรก็ตามทุกอย่างคุณต้องซื้อแยกนะคะคุณก็ได้มาแต่เครื่องนะคะนอกนั้นอุปกรณ์พวกอะไรต่างๆคุณต้องซื้อเองหมดค่ะคือข้อเสียในอเมริกานะคะตามที่จริงนะพี่น้องเวลาเขาเอาเครื่องซักผ้ามาส่งนี่เขาต้องติดตั้งให้เรานะคะแต่บังเอิญอันคิดว่านะสามีปู่นะตอนเพิ่นสั่งซื้อเพิ่นคิดว่าเขาจะสิแถมไอ้ที่ร่องตรงนี้พี่น้องเวลาเอามาตั้งเทินกันนี่คิดว่าเขาจะแถมมาให้ที่ไหนได้เขาพอแถมบอกขึ้นตรงแยกซื้อต่างหากฉะนั้นทุกอย่างแยกซื้อหมดนะมันก็เลยติดตั้งไอเขาก็เลยไม่ติดตั้งให้สามีก็เลยต้องติดตั้งเองพี่น้องนี่คือปัญหาเลยดีนะเรียกคนข้างบ้านมาช่วยเขาช่วยยกขึ้นให้มันหนักมากแกยกคนเดียวไม่ได้จะให้ปูน่ายกโอ้ยปูไหวพี่น้องอันเครื่องซักผ้าสูงกว่าแม่นบอกเวลาหยกนี่มันหยกยากพี่น้องโอ้ยต้องยืดยืดบ่ถึงพี่น้องบังเอิญคนข้างบ้านเขาเจ้าก็เลยแบบว่าเขาเจ้าอยู่บ้านเพิ่นเป็นคุณหมอพอดีมื้อนี้เพิ่นหยุดก็เลยโชคดีไปเนี่ยในที่สุดนะคะก็มาเทิร์นกันเรียบร้อยนะนี่เครื่องซักผ้าใหม่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบ่ทันได้ยับเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่า
เราต้องทดลองการใช้งานก่อนว่ามันใช้งานปกติหรือเปล่าถ้าไม่ทำงานปกติเรามีเวลา2วัน48ชั่วโมงแล้วก็โทรไปบอกเขาว่าเครื่องซักผ้ามันไม่ทำงานปกติเขาจะเอาเครื่องใหม่มาส่งให้ที่บ้านนะคะฉะนั้นหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทดลองการใช้งานนะคะเป็นว่าใช้ได้ปกตินะคะอันนี้ปูน่ากับสามีอันพากันซอยกันนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะให้ปูน่าโยกพี่น้องปูน่าโยกอะไรเพิ่นเลยต้องไปอันส่งข้อความไปหาคนข้างบ้านว่าให้มาซอยโยกเขาเจ้าก็เลยมาซอยโยกพี่น้องมันเป็นคนละชิ้นนะคะแล้วก็ยกตั้งอันเทินกันขึ้นพี่น้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อไม่พูดนะคะจะไม่พูดยี่ห้อเครื่องนี้ตกอยู่ประมาณ1,000กว่าต่อเครื่องนะคะ2เครื่องก็ 2,400 นะคะยี่ห้อนี้เขาบอกว่าดีเดี๋ยวลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะหลังจากนั้นปูน่ากับสามีก็จะขยับเข้าไปข้างในนะคะนี่เห็นไหมช่องมันเดี๋ยวจะกระตุ้ดรูดเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้ก็ปูน่าเพิ่งทดลองการใส่งานเป็นว่าใช้ดีมากเสียงเงียบระเบิดนะคะนี่ค่ะเครื่องซักผ้าใหม่นะคะบนบ่อยๆบนบ่อยๆเดี๋ยวสามีจัดการให้ค่ะเพราะว่าปูน่าต้องจำเป็นค่ะเพราะว่าหลังจากที่ปูน่าซื้อบ้านหลังที่สองเนี่ยต้องเอาผ้ามาซักที่บ้านผ้าสีขาวแล้วมันจะโหลดเยอะไงอันนี้มันใหญ่มันสามารถโหลดได้เยอะก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะเครื่องเก่ามันโหลดได้ไม่เยอะนะคะมันใช้งานไม่ค่อยเต็มที่นะคะก็เลยสามีก็เลยเปลี่ยนให้นะคะนี่ค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะสามีเขาติดตั้งเองนะคะทำหมดเลยทั้งวันเลยวันนี้นี่ค่ะเอาให้ดูกันนะคะส่วนเครื่องเก่าก็ให้เขายกไปนะคะจ่าย40เหรียญนะคะให้เขาเอาไปเขาจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบหรือเขาจะไปหรือเขาไปใช้เราก็ไม่รู้นะคะนี่หามาให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ